สวัสดีค่ะคุณฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วง Innovative Wisdom กับครั้งนี้ค่ะอาจารย์ดร.กฤตินีพงษ์ธนเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะครูก็เลือกหัวข้อชื่อว่าสัมภาษณ์ลูกค้าอย่างไรให้ได้ไอเดียการตลาดเผอิญเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะมีนิสิตที่จะประกวดแผนการตลาดเนี่ยก็ส่งคำถามมาถามครูว่าอาจารย์ไปสัมภาษณ์มาแล้วไม่รู้จะทำเป็นไอเดียการตลาดยังไงนะคะโจทย์ของเขาก็คือว่าต้องช่วยทำแผนการตลาดให้กับรถยนต์รถจักรยานยนต์ยี่ห้อหนึ่งทำยังไงให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่วัยรุ่นได้นะคะขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการอีกท่านหนึ่งเดินมาถามครูว่าตัวเธอเองทำขนมค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าครูก็จะบอกว่าเนี่ยการตลาดต้องเข้าใจลูกค้านะต้องไปคุยกับลูกค้าต้องพยายามเข้าใจความต้องการของเขาแต่ผู้ประกอบการท่านนี้เองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าแล้วเราจะชวนลูกค้าคุยเรื่องอะไรหรือจะถามเรื่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะขออนุญาตขยับมาดูเบสิกของการตลาดว่าถ้าเกิดนักการตลาดอย่างพวกครูเนี่ยค่ะไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยเราจะสัมภาษณ์อะไรบ้างนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆของการตลาดค่ะเราบอกว่าการตลาดจริงๆแล้วคือการเข้าใจผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องฟังผู้บริโภคนะคะบางท่านบอกว่าเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ไอเดียเลยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วนะคะแบบสอบถามเนี่ยเป็นวิธีที่เราใช้เพื่อคอนเฟิร์มว่าไอเดียเราเนี่ยถูกต้องไหมแล้วก็ไปเก็บมาเราจะได้ข้อมูลเช่นคน100คนชอบไม่ชอบโปรดักต์ที่เรากำลังจะคิดแต่การสัมภาษณ์ค่ะมันจะทำให้เราได้เห็นข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะคะทำให้เราได้เห็นว่าอ๋อทำไมคนใช้สินค้านี้ชอบไม่ชอบตรงไหนจะได้ฟังคำตอบที่มันไม่ได้โดนตีกรอบแบบในแบบสอบถามซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยค่ะก็เลยจะเหมาะกับการที่เราจะหาไอเดียทำสินค้าใหม่ๆหรือว่าทำโฆษณาแคมเปญใหม่ๆจะโพสต์ลง Facebook จะสื่อสารคำว่าอะไรเนี่ยการสัมภาษณ์เองก็สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฟังลูกค้าค่ะก็ยกตัวอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนนะคะเราเพิ่งเลยช่วงหน้าฝนมานิดนึงสมมุติว่าเราเป็นบริษัทร่มค่ะแล้ววันนึงเจ้านายของเรามอบหมายให้เราไปคิดไอเดียร่มใหม่ๆท่านจะทำยังไงคะถ้าเราทำแบบสอบถามนะคะว่าคุณอยากได้ร่มแบบไหนสีอะไรเราก็คงจะได้แต่ไอเดียเดิมๆร่มสีเดิมๆแต่ถ้าเราลองสัมภาษณ์ค่ะเช่นคุณอยากได้ร่มแบบไหนล่ะแล้วลองนึกภาพนะคะลูกค้าจะตอบว่าอะไรครูอยากจะลองถามทุกท่านเลยง่ายๆเลยก็ได้ค่ะถ้าเกิดท่านอยากได้ร่มอยากจะได้ร่มแบบไหนคะลองนึกดูนะคะบางท่านก็จะตอบว่านี่นะเวลาที่เราเดินตามท้องถนนกลางร่มแล้วฝนตกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแห้งแค่ศีรษะถึงไหล่นอกนั้นตัวเนี่ยเปียกหมดเลยจะเป็นไปได้ไหมถ้ามีร่มที่กันหมดไม่ให้ตัวเปียกนะคะแล้วถ้าเกิดเราฟังไอเดียนี้มาเราก็อาจจะได้เป็นสินค้าแบบนี้ก็มีพลาสติกกันก็จริงนะก็ไม่เปียกก็จริงนะแต่ท่านอยากถือร่มอันนี้หรือเปล่าหรือเวลาไปสัมภาษณ์สุภาพบุรุษค่ะหลายท่านจะบอกว่าเนี่ยขี้เกียจพกร่มมันเกะกะนะคะไม่รู้จะลืมร่มบ้างไม่ลืมร่มบ้างเอาอีกแล้วค่ะฝ่ายการตลาดเราฟังปั๊บก็ได้ไอเดียไปทำร่มแบบพกพาแบบนี้เลยนะคะคือเผินๆดูเหมือนเน็คไทนะคะแต่ว่าผูกไปพร้อมกับคอไปเลยแล้วก็มีห้อยเป็นร่มห้อยคออันนี้ไม่ได้เป็นสินค้าที่ขายจริงแต่ว่าเป็นไอเดียของครีเอเตอร์ชาวญี่ปุ่นนะคะที่เขาคิดขึ้นมาซึ่งก็นี่ไงลูกค้าบอกว่าอยากได้ร่มพกพาฉันก็ทำร่มเป็นรูปเน็กไทแล้วก็พกพาให้เป็นทั้งเน็กไทเป็นทั้งร่มแต่ถ้าเราลองคิดดูอีกนิดนึงดีๆค่ะว่าสรุปทำมาเราอยากจะซื้อไหมเนี่ยร่มที่มันเป็นเน็กไทแล้วเราก็ต้องห้อยเจ้าร่มนี้ไปกับคอเราตลอดทั้งวันนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์จริงๆเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเป็นกับดักที่หลายๆท่านจะบอกว่านี่ไงคะอาจารย์ก็ไปสัมภาษณ์ลูกค้ามาแล้วไงก็ฟังลูกค้ามาแล้วไงแต่ทำไมทำสินค้าออกมาแล้วขายไม่ได้ล่ะลูกค้าหักหลังเราหรือเปล่าจริงๆอาจจะไม่ใช่นะคะแต่เป็นเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ถามลึกลงไปถึงลูกค้าหรือความต้องการจริงๆของลูกค้านั่นเองเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะครูอยากจะย้ำว่าเราต้องฟังลูกค้าแต่บอกคำนี้เลยค่ะว่าอย่าเชื่อทุกอย่างที่ลูกค้าพูดอย่าเชื่อนะคะไม่ต้องเชื่อที่ลูกค้าพูดการตลาดง่ายๆค่ะเหมือนให้นึกถึงคำพูดของแฟนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแฟนท่านเป็นผู้หญิงท่านจะเข้าใจการตลาดได้ดีมากนะคะยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่แฟนพูดกับความเป็นจริงสมมติแฟนบอกว่านะคะสมมติท่านเป็นผู้ชายเนาะแล้วเราจะออกไปเที่ยวนะคะแล้วเราก็ถามแฟนสาวเราว่านี่นะตัวเองคืนนี้ตัวเองอยู่บ้านคนเดียวได้ไหมแล้วแฟนสาวเราตอบว่าไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรจริงๆหรือเปล่าคะความเป็นจริงของเขาคืออะไรคะแฟนสาวเราจะบอกว่าเป็นไรมากๆอย่าไปนะ
นะคะซึ่งถ้าเราตีความทื่อๆว่าแฟนสาวบอกไม่เป็นไรแล้วเราก็ออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วก็ทิ้งแฟนไว้ที่บ้านคนเดียวเนี่ยเธออาจจะไม่แฮปปี้ได้หรือเหมือนเดิมค่ะถ้าเราจะขอวีซ่าไปแล้วโอ๊ยวันนี้เนี่ยเพื่อนจะมีเลี้ยงรุ่นขอแฟนไปเที่ยวหน่อยไปดื่มหน่อยนะคะแล้วแฟนบอกคำหนึ่งค่ะว่าก็ไปสิก็ไปสิท่านว่าแฟนให้ไปจริงๆไหมคะจริงๆความหมายของเขาคืออะไรคะอย่าบังอาจไปเชียวนะนะคะถ้าไปแล้วหัวขาดนะเพราะฉะนั้นการตลาดก็เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่ลูกค้าพูดกับสิ่งที่ลูกค้าคิดอาจจะเป็นคนละอย่างกันเราต้องอาศัยการตีความให้ดีนะคะเราต้องวิเคราะห์ให้ดีๆทีนี้ส่วนใหญ่ค่ะเวลาท่านผู้ประกอบการหรือว่านักการตลาดเนี่ยไปสัมภาษณ์ลูกค้าเราก็มักจะใช้คำถามแบบนี้เนาะตึงนะคะสมมติครูทำรถจักรยานยนต์ก็จะถามลูกค้าคุณอยากได้มอเตอร์ไซค์แบบไหนคะก็จะไปถามทื่อๆแบบนี้ลูกค้าจะตอบว่ายังไงคะอยากได้สีสวยๆเครื่องแรงๆน่ารักน่ารักนะคะลูกค้าจะตอบไปแค่นี้หรืออยากได้เครื่องยนต์ที่มันแรงมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะไปทำเครื่องยนต์ใหญ่ๆแรงๆมาแต่สุดท้ายก็เหมือนร่มเมื่อสักครู่นี้ค่ะขายไม่ได้แล้วทำยังไงดีล่ะคะเรามาดูตัวอย่างบริษัทที่เข้าใจการตลาดได้ดีนะคะอย่างรถจักรยานยนต์ดูการ์ตี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องเครื่องยนต์แรงหรือดีหรืออะไรเลยค่ะดูการ์ตี้เป็นบริษัทจักรยานยนต์จากอิตาลีนะคะที่แบบโอ้โหมีชื่อเสียงมากๆแล้วก็เท่มากๆด้วยเป็นรถจักรยานยนต์ที่ราคาสูงมากๆอีกนิดนึงจะเท่ากับรถยนต์แล้วนะคะก็ราคาเป็นหลักแสนเลยทีเดียวสิ่งที่ดูการ์ตี้พูดในนี้ค่ะคือเขาไม่ได้บอกเครื่องยนต์แรงเร่งไวแต่เขาใช้คำพูดเก๋ๆคำนึงว่า the perfect sound นะคะเสียงที่ perfect ที่สุดทำไมล่ะนอกจากรูปทรงของรถดูการ์ตี้ค่ะจะสวยแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดูการ์ตี้ให้ความสำคัญมากคือเสียงบิดรถเวลาที่เราบิดสตาร์ทเครื่องเนี่ยค่ะก็จะมีเสียงท่อไอเสียออกมารึ่นซึ่งเขาบอกว่าเสียงของดูการ์ตี้เนี่ยเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็ต่างจากเจ้าอื่นรึ่นปั๊บเรารู้เลยว่านี่คือเสียงของดูการ์ตี้ทำไมดูการ์ตี้ไปเน้นที่เสียงล่ะไม่เน้นที่เครื่องยนต์ล่ะในเมื่อลูกค้าอยากได้เครื่องยนต์แรงๆไม่ใช่เหรอดูการ์ตี้เข้าใจดีค่ะว่าลูกค้าเนี่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องการจะดูเท่ต้องการจะได้รับการยอมรับจากคนอื่นก็เลยมาออกเป็นรูปแบบของสินค้าตัวนี้นะคะ The Perfect Sound เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยบิดปั๊บรู้สึกว่าโอ้โหตัวเองเท่แล้วก็เป็นจุดสนใจนะคะก็เลยทำแคมเปญว่า The Perfect Sound นั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราฟังลูกค้าถามลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้สินค้าแบบไหนอย่างเดียวไม่ใช่คำถามที่เพียงพอนะคะเราต้องพยายามที่จะเข้าใจแล้วท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะเข้าใจได้ยังไงล่ะวันนี้ครูมี1ชุดคำถามง่ายๆกับ1เฟรมเวิร์กง่ายๆในการวิเคราะห์ลูกค้านะคะมาฝากทุกท่านเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเวลาที่เราจะสัมภาษณ์ลูกค้าเนี่ยพยายามอย่าเพิ่งกระโดดไปสัมภาษณ์ที่สินค้าเช่นครูจะเก็บข้อมูลเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์อย่าไปสัมภาษณ์แค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะคะอาจจะลองถามชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาก่อนคร่าวๆประมาณช่วง 5-10 นาทีแรกปกติวันธรรมดาทำอะไรทำงานที่ไหนเสาร์อาทิตย์ทำอะไรบ้างแล้วถึงค่อยถามเขานะคะว่าปกติขี่มอเตอร์ไซค์ยังไงบ้างซึ่งคำถามกลุ่มนี้ค่ะท่านจะต้องตอบให้ได้แล้วก็ต้องมีลิสต์ในคำถามของเราเลยที่ว่าจะไปถามลูกค้านะคะคำถามอะไรบ้างที่จะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าดีขึ้น 1. What ลูกค้าใช้สินค้าอะไรอยู่นะคะเป็นสินค้าแบบไหนหรืออยากจะใช้สินค้าแบบไหนอันนี้อาจจะคล้ายๆกับสินค้ากับคำถามที่ท่านถามลูกค้าอยู่แล้วนะคะ 2. แวร์ที่ไหนไปใช้ที่ไหนล่ะเช่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนบ้างขี่ไปแค่หน้าปากซอยหรือขี่ไปไกลๆหรืออยากจะขี่ไปต่างจังหวัดต้องตอบให้ได้นะคะว่าแวร์เขาอยากจะขี่ไปที่ไหนหรือขี่ไปที่ไหนอยู่ข้อ 3 ค่ะ Who ขี่กับใครนะคะเขาขี่มอเตอร์ไซค์กับใครไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนหรือมีแฟนสาวซ้อนท้ายเห็นไหมคะมอเตอร์ไซค์จะเริ่มต่างไปนะถ้ามีแฟนสาวซ้อนท้ายมันต้องดูเท่หน่อยนะคะถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆก็ต้องให้แบบมันรถมันนั่งได้หลายๆคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ When เขาใช้เมื่อไหร่คะถ้าใช้มอเตอร์ไซค์ขี่ตอนเช้าหรือขี่ตอนกลางวันหรือชอบขี่ตอนดึกๆไฟต้องติดยังไงไหมนะคะอันนี้เราก็ต้องคิดแล้วเช่นเดียวกันถ้าเกิดท่านเป็นบริษัทที่ทำขนมก็ต้องคิดนะคะเขาจะทานเมื่อไหร่ทานตอนเช้าเลยหรือทานระหว่างเที่ยงหรือทานตอนที่ทำงานเครียดๆเราคิดอะไรไม่ออกเราค่อยหยิบขึ้นมาทานเว้นทานเมื่อไหร่นะคะ How ใช้ยังไงนะคะเช่นขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้ยังไงใช้ทุกวันเลยบ่อยมากหรือใช้ไปวิ่งในคันนาหรือใช้รูปแบบไหนนะคะหรือถ้าเกิดสมมติเป็นขนม
ขาทานยังไงฉีกซองมาแล้วทานเข้าปากเลยหรือเขาชอบเอาไปจิ้มนมก่อนแล้วค่อยทานนะคะลองค่อยๆฟังเรื่องราวหลังวันนี้ของลูกค้าดูแล้วก็สุดท้ายค่ะคือ why อันนี้ก็สำคัญมากทำไมเขาถึงอยากได้สินค้านี้หรือทำไมถึงใช้สินค้านี้ล่ะนะคะ6คำถามนี้เป็น6คำถามที่ท่านจะต้องถามให้ครบเวลาที่เราสัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมของเขานะคะและเมื่อเราเข้าใจตัวตนของเขาแล้วเข้าใจพฤติกรรมการใช้สินค้าแล้วเราจะขยับไปเฟรมเวิร์กถัดไปค่ะเฟรมเวิร์กนี้เป็นเฟรมเวิร์กของอาจารย์คนญี่ปุ่นนะคะชื่ออาจารย์อุเมซาวะเป็นเฟรมเวิร์กง่ายที่สุดที่เราต้องพยายามวิเคราะห์แล้วก็จะทำให้เราได้สามารถเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้นนะคะเฟรมเวิร์กนี้เรียกว่า be do have นะคะ be do have เป็นเหมือนพีระมิดเลยค่ะครูขอเริ่มจากฐานก่อนนะคะคือฐานพีระมิดคือคำว่า have คืออะไรนะคะ have คือสินค้าที่เขามีค่ะมันก็คือ product นั่นเองนะคะสินค้าที่เขามี product ถัดมาค่ะเมื่อเขามีสินค้านี้แล้วเขา do ก็คือทำเขามีพฤติกรรมยังไงบ้างนะคะและเมื่อการที่เขาทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็จะลิงก์ไปถึงฐานยอดพีระมิดค่ะว่า B เขาเป็นอะไรเขาอยากจะเป็นอะไรนะคะพูดง่ายคือ have คือ a product ค่ะเขาอยากจะมีสินค้าอะไรเขาดูเขามี behavior หรือ lifestyle ยังไงบ้างคำถาม 5W1H เมื่อสักครู่นี้ก็จะช่วยเรามากเลยนะคะเขามีพฤติกรรมยังไงบ้างและ B เขาอยากเป็นคนแบบไหนเขาอยากมีชีวิตอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือ framework be do have ที่จะทำให้เราวิเคราะห์หาลูกค้าได้ดีขึ้นเดี๋ยวลองมายกตัวอย่างกันนะคะถ้าแปลมันภาษาไทยเนี่ย have ง่ายๆก็คือเขามีหรือเขาอยากมีอยากได้อะไรดูเขาอยากทำอะไรหรือทำอะไรอยู่ B เขาอยากเป็นหรือเป็นอะไรนะคะเช่นสมมติเขาอยากได้รถจักรยานยนต์อยากได้รถจักรยานยนต์สมมติเราไปสัมภาษณ์แม่บ้านค่ะคนหนึ่งถามแม่บ้านพี่คะเป็นยังไงบ้างนะคะพี่อยากได้จักรยานยนต์ไปทำไมนะคะปรากฏว่าพฤติกรรมของเขาค่ะดูสิ่งที่เขาทำก็คือก็แค่ขี่ไปจ่ายตลาดไปโน่นไปนี่ไปซื้อของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะเราก็ถามเขาว่าทำไมถึงไม่ขับรถล่ะพี่ทำไมต้องขี่มอเตอร์ไซค์ล่ะเขาบอกอ๋อมันขี่ไปนิดเดียวเองมันก็ใกล้ๆไม่ต้องไปที่ไหนไกลแล้วก็หาที่จอดรถง่ายด้วยจะได้ไปซื้อได้หลายๆที่ได้เร็วๆนะคะพอเขาพูดประโยคนี้ค่ะพวกทีมพวกเกดนะคะก็จะวิเคราะห์ว่าอ๋อ B สิ่งที่เขาอยากเป็นคืออะไรเขาอยากจะเป็นแม่บ้านที่มีประสิทธิภาพนะคะคือจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจอดปั๊บบิดเครื่องหยุดดับเครื่องปุ๊บลงไปซื้อแผงผักแผงหมูที่ตัวเองชินหยิบของมาแล้วก็ใส่ตะกร้าเลยนะคะเพราะฉะนั้น be do have ของผู้หญิงคุณแม่บ้านท่านนี้ก็คือรถจักรยานยนต์ที่จะไปจ่ายตลาดง่ายๆเพื่อให้เธอได้มีเวลาในการจัดการเวลาชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รีบไปซื้อของรีบกลับมาทำกับข้าวให้กับที่บ้านทานนะคะงั้นรถจักรยานยนต์แบบไหนที่จะเหมาะกับลูกค้าท่านนี้ล่ะอาจจะเป็นรุ่นนี้ค่ะรุ่นที่มีตะกร้าอยู่ด้านหน้านะคะเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีตะกร้าอยู่ด้านหน้าตรงคอนโซลตรงแผงเขาเรียกอะไรนะหน้าปัดรถเนี่ยค่ะก็จะมีขอเกี่ยวกระเป๋าให้เราเกี่ยวได้แล้วก็มีที่วางขวดน้ำให้เผื่อคุณแม่บ้านขี่ๆไปแล้วหิวน้ำหรือซื้อชาไข่มุกมาจะได้ใส่ชาไข่มุกไว้ตรงแก้วข้างๆนะคะตรงหน้าปัดเลยเพราะฉะนั้นคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากว่าเออแล้วจริงๆแล้วตกลงเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่นะคะหลายท่านเวลาเราเห็นว่าเราจะออกแบบจักรยานยนต์ขนมเสื้อผ้าเนี่ยเราชอบกระโดดไปออกแบบขนมเลยเสื้อผ้าเลยรถจักรยานยนต์เลยแต่จริงๆแล้วต้องกลับมาดูก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย B สิ่งที่ลูกค้าอยากเป็นคืออะไรไม่เชื่อลองมาดูอีกลูกค้าอีกคนนึงนะคะคนนี้เหมือนกันค่ะอยากมีรถจักรยานยนต์เหมือนกันแต่คนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นวัยรุ่นเท่ๆเลยเป็นเด็กมหาวิทยาลัยนะคะเราก็ถามเขาว่าดูสิ่งที่เขาทำหรือเขาน่าจะอยากทำคืออะไรบ้างขี่มอเตอร์ไซค์ยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าเขาชอบขี่เที่ยวในเมืองกับเพื่อนๆมันสนุกดีมันไปกันเป็นแก๊งแวะไปจอดแถวน้ำตกแล้วก็แวะทานไก่ย่างกันแล้วก็ขี่กลับกันต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านก็อิสระดีสนุกดีนะคะแล้วเขาบอกลมมันก็เย็นๆดีเขาตอบแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางทีมพวกเกตวิเคราะห์ต่อคือ B สิ่งที่เขาอยากเป็นคือเขาอยากเป็นอะไรเนาะเขาอยากเป็นจุดสนใจค่ะอยากไปกับเพื่อนค่ะอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและอยากดูเท่ในหมู่ของเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นจักรยานยนต์ที่เขาต้องการเนี่ยจะต้องเป็นลุคที่ไม่ต้องมีตะกร้าข้างหน้าเหมือนคุณจักรยานยนต์แม่บ้านมันจะดูเชยมากต้องเป็นลุคที่ดูเท่นิดนึงแล้วขี่กันไปเป็นแก๊งแล้วทำให้แบบเราสนุกกันนะคะมากขึ้นใช้มอเตอร์ไซค์รุ่นคล้ายๆกันแต่งรถต่างคนต่างแต่งเพื่อให้เราเท่ได้เพราะฉะนั้นรถจักรยานยนต์ก็ต้องแต่งได้นะคะ
ในทางกลับกันเรามาดูอีกซากตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างรถจักรยานยนต์อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเช่นเราไปถามใหม่ค่ะว่าตอนนี้ไปถามพนักมนุษย์เงินเดือนละเป็นผู้บริหารนะคะระดับแมเนเจอร์ระดับกลางที่หนึ่งบอกอยากได้รถจักรยานยนต์เหมือนกันทำไมล่ะสิ่งที่เขาอยากทำคืออะไรอยากขี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดขี่ไปไกลๆเห็นไหมคะพฤติกรรมเริ่มต่างแล้ว3คนนี้มีความต้องการมีพฤติกรรมที่ต่างกันเลยคนนี้บอกว่าอยากขี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดพวกเราก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะคะพี่ทำไมไม่ขับรถล่ะเขาบอกว่าเวลาเราบิดเครื่องมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ไปเนี่ยพุ่งตัวไปเนี่ยเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท้องถนนแล้วมันรู้สึกอิสระแล้วก็ปลดปล่อยตัวตนของตัวเองออกมาแล้วลืมคิดเรื่องงานถ้าบางทีขับรถยังมีโมเมนต์รถติดบ้างหงุดหงิดบ้างแต่พอขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปต่างจังหวัดแล้วมันมีทุ่งหญ้าอยู่ข้างๆปั๊บนะคะสองข้างทางมันทำให้เขารู้สึกเป็นอิสระมากแล้วก็ไปสนุกกับการแล่นฉิวไปแล้วก็ลืมคิดเรื่องงานมากขึ้นเพราะว่าทุกวันเนี่ยก็มีเรื่องต้องคิดมากพออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำว่ารถจักรยานยนต์แบบไหนล่ะหรือการสื่อสารแบบไหนที่จะโดนใจผู้บริหารท่านนี้นะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างโฆษณาหนึ่งอาจจะนานแล้วแต่ว่าก็เห็นภาพชัดดีนะคะของจักรยานยนต์ยี่ห้อ Thunderbird ก็เป็นรูปเด็กทารกเด็กๆค่อยๆโตสะพายเป้แล้วก็เป็นวัยรุ่นเสร็จแล้วเขาก็มีรูปผู้ชายกำลังขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะถัดมาแล้วก็เขียนแค่ว่า Leave Home ออกจากบ้านก็คือคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นอิสระแล้วเติบโตแล้วไปลอดแล่นโลดแล่นในท้องถนนกันนะอันนี้ก็คือวิธีการที่เขาสัมภาษณ์มาแล้วก็เจอความต้องการลูกค้านะคะแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารหรือว่าออกแบบสินค้ามาเนี่ยให้โดนใจลูกค้าแต่ละคนอย่างกรณีของพวกเราวิทยุจุฬาเองก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องพยายามคิดว่านอกจากรายการที่เป็นว่า B คือ Have ตัวค่ะ Have นะคะเรามีรายการวิทยุจุฬาท่านอยากได้ความรู้แหละแต่ถามว่า behavior ท่านคือท่านหนักอะไรดูท่านอาจจะทำธุรกิจแล้ว B สิ่งที่ผู้ฟังของเราอยากเป็นคืออะไรนะเชื่อว่าสิ่งที่ท่านอยากเป็นก็คือท่านอยากพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมท่านอยากประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราจะไม่ได้ทำแค่รายการวิทยุรายการคลิปทั่วไปแต่เราจะคิดเพิ่มเติมค่ะว่าทำยังไงให้ท่านประสบความสำเร็จได้ถ้าเราคิดแบบนี้เห็นไปถึง B ปั๊บนะคะเราก็จะรู้ละเอองั้นอย่าทำแค่คลิปดีไหมเราอัดเป็นรูปแบบหลายๆรูปแบบดีไหมจัดสัมมนาบ้างดีไหมก็จะยิ่งทำให้ท่านได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น B ของลูกค้าแล้วเราก็อาจจะนึกถึงกิจกรรมอื่นๆได้มากขึ้นนั่นเองสุดท้ายค่ะ have จะนำไปสู่ do จะนำไปสู่ be ว่าเขาสุดท้ายเขาอยากเป็นอะไรนะคะมันจะเป็นเป้าหมายแล้วเวลาเราคิดเนี่ยค่ะเราคิดไปถึง be ให้ได้ยอดพีระมิดนะคะให้ได้จากนั้นค่อยคิดย้อนกลับมาเป็น how นะคะว่าแล้วการที่จะทำให้เขาไปถึงยอดพีระมิดเป็น B ตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องให้เขาทำอะไรดูแล้วเราต้องให้เขามีอะไรบ้างอยู่กับรถจักรยานยนต์เยอะแล้วนะคะขออนุญาตพลิกไปดูอีกธุรกิจหนึ่งบ้างนะคะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ครูเองก็ชอบมากด้วยรู้สึกไอเดียดีมากนะคะบริษัทนี้ค่ะชื่อบริษัทโอยชิกสุนะคะอันที่ออกแบบเสียงตามคนญี่ปุ่นมันจะเขียนว่า OISIX นะคะคนไทยจะอ่าน OISIX เนาะนะคะแต่ญี่ปุ่นเขาเล่นกับคำว่าโอยชิที่แปลว่าอร่อยนะคะก็ใช้คำว่าโอยชิกสุนะคะโอยชิกเนี่ยออกมาน่ารักมากค่ะคือเขาพบว่ามีเกษตรกรหลายท่านที่ปลูกผักและผลไม้คุณภาพดีแต่ว่าอยากจะไม่รู้มีตลาดนะคะทำการตลาดไม่เป็นทำให้พืชผลเนี่ยขายไม่ค่อยได้ Oasis ก็เลยจะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าปลายทางกับเกษตรกรให้ปลูกผักดีๆซึ่งตอนแรกเขาก็ขายแค่ผักเอาผักมาขายนะคะแต่ว่าทำธุรกิจมาได้ประมาณ10กว่าปีแล้วเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มคิดใหม่เช่นเขาก็บอกมานั่งวิเคราะห์ว่าเอาล่ะลูกค้าอยากได้อะไรนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือภรรยานะคุณแม่บ้านนะบางคนเริ่มออกมาทำงานแล้วก็เริ่มสั่งผักมาแล้วตอนเย็นก็กลับมาทำอาหารให้ครอบครัวทานลูกค้าอยากได้ผักออร์แกนิกค่ะนั่นคือ have สิ่งที่เขาอยากได้ do สิ่งที่เขาอยากทำคืออะไรล่ะอยากทำอาหารอร่อยๆนะที่ดีต่อสุขภาพให้กับคนในครอบครัวนะคะนั่นคือ do สิ่งที่คุณแม่บ้านทำซึ่งเราสัมภาษณ์เราคุยเราก็รู้ค่ะว่าคุณแม่บ้านอยากทำอาหารดีๆแหละอร่อยๆแหละแต่ลองมาวิเคราะห์ B กันไหมคะว่า B ของคุณแม่บ้านคืออะไรพวกเธออยากเป็นคนแบบไหนหรืออยากมีชีวิตแบบไหนคะจริงๆแล้วนะคะเราพบว่าคุณแม่เนี่ยก็คือผู้หญิงทำงานที่แต่งงานแล้วเนี่ยค่ะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากจะเป็นแม่ที่ดีนะอยากจะดูแลสุขภาพคนในครอบครัวให้ดีแต่เผอิญไม่มีเวลาทำงานยุ่งๆนะคะกลับบ้านมาอยากจะทำกับข้าวให้กับคนที่ตัวเองรักแต่ไม่ค่อยมีเวลาเลยทำยังไงดีนะคะ Oasis ก็เลยออกโปรดักต์ตัวหนึ่งชื่อ Oasis Kit นะคะเป็น Kit ก็คือเป็น Tool เครื่องมือหนึ่ง
ที่จะช่วยให้คุณแม่บ้านเนี่ยสามารถทำอาหารได้ง่ายขึ้นมันจะเป็นห่อนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีผักมีวัตถุดิบมีเต้าหู้มีหมูอะไรเรียบร้อยอย่างถ้าเกิดดูในคลิปนะคะในคลิปก็จะเป็นเซตอาหารบิบิมบับก็คือเป็นข้าวยำเกาหลีนะเขาก็จะมีสาหร่ายเกาหลีมาให้มีน้ำซอสมาให้มีผักมาให้คุณแม่บ้านแค่ล้างหั่นแล้วก็ผัดตามสูตรอาหารจากนั้นก็จะได้มื้ออาหารนี้แล้วนะคะแพ็กเกจจิ้งก็หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นถุงเหมือนคล้ายๆถุงพลาสติกนะคะข้างในก็จะมีรูปภาพแล้วก็มีสูตรอาหารให้นะคะแล้วก็มีผักที่หั่นไว้แล้วแต่เราก็แค่มาผสมกันมาผัดกันนิดเดียวเท่านั้นเองก็จะทำให้คุณแม่บ้านเนี่ยสามารถใช้ผักดีคุณภาพที่ดีได้แล้วก็ใช้น้ำซอสที่ดีที่อร่อยนะคะผัดอาหารแล้วก็ทำให้กับคนในครอบครัวทานได้ก็จะต่างจากอาหารที่ซื้อจากข้างนอกที่ผักหรือหมูเขาอาจจะคุณภาพไม่ได้ดีนักนะคะแล้วทุกเมนูเนี่ยของ Oishix Kit เนี่ยเขาจะพยายามทำให้คุณแม่บ้านเนี่ยทำอาหารให้เสร็จภายใน20นาทีเพื่อไม่ให้เสียเวลามากนะคะแล้วก็รสชาติยังดีอยู่แล้วก็ของคุณภาพดีแล้วก็อร่อยด้วยเพราะฉะนั้นนั่นคือการที่ทำให้เขารู้สึกคุณแม่บ้านยังรู้สึกอยู่ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นแม่บ้านถุงพลาสติกนะไม่ใช่แค่ซื้อกับข้าวมาแล้วก็เทที่บ้านนะแต่ฉันยังเป็นแม่บ้านที่ดีแล้วก็ยังดูแลสุขภาพคนในครอบครัวด้วยนะคะก็ตอบโจทย์ B สิ่งที่คุณแม่บ้านอยากได้นั่นเองแล้วความน่ารักมากๆของ Oishix นะคะคือนอกจากสินค้าได้ดีแล้วเนี่ยค่ะพอเขาเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงเขายังเอาไปทำเป็นแคมเปญโฆษณาด้วยนะคะอย่างเช่นที่สถานีคาสกาเบะที่จังหวัดไซตามะก็จะมีโปสเตอร์วันดีคืนดีเป็นรูปโปสเตอร์ชินจังเป็นหน้าชินจังอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็มีประโยคภาษาญี่ปุ่นตัวใหญ่ๆเขียนว่าแม่จะปิดเทอมเมื่อไหร่นะอันนี้เป็นโฆษณาช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนะคะที่เด็กๆญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่บ้านแล้วก็แม่ก็จะทำอาหารทำนู่นทำนี่ให้นะคะก็วุ่นวายการดูแลลูกเขาก็พยายามจะทำให้คุณแม่รู้สึกดีว่าเออแล้วแม่เนี่ยมีปิดเทอมไหมแม่เนี่ยดูแลเราตลอดเราปิดเทอมเราได้พักแต่แม่ล่ะได้พักหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่หน้าสถานีค่ะก็จะมีป้ายโฆษณาเขียนยาวเลยนะคะก็จะเป็นรูปของมิซาเอะก็คือคุณแม่ของชินจังนะคะเป็นการ์ตูนชินจังแล้วก็เขียนว่ามิซาเอะซังอาริงาโต้ก็คือขอบคุณนะมิซาเอะซังโอก้าซังอาริงาโต้ขอบคุณนะคุณแม่นะคะก็จะเป็นตัวหนังสือที่เขียน2บรรทัดก็คือขอบคุณคุณแม่แล้วถ้าเกิดเข้าไปอ่านใกล้ๆค่ะเขาก็จะมีรูปเป็นรูปของครอบครัวโนฮาระก็คือครอบครัวของชินจังนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะมีโมเมนต์ที่ดีต่างๆแล้วเขาก็ปิดท้ายด้วยประโยคนี้ค่ะว่า Oishix จะช่วยให้ครอบครัวโนฮาระและครอบครัวทุกครอบครัวได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างคุ้มค่าที่สุดเป็นยังไงคะไม่ได้โฆษณาแค่ว่าเซตอาหารเราทำง่ายเร็วแล้วจบแต่เขามองไปถึงขั้นที่ว่าอยากให้คุณแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านที่ดีแล้วก็มีเวลาทำอาหารไม่ต้องเยอะมากแต่ได้ใช้เวลาในการพักผ่อนหรือว่าพูดคุยกับคนในครอบครัวได้นะคะก็เลยกลายมาเป็นประโยคนี้นะคะจะช่วยให้คุณได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างคุ้มค่าที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นทวนนิดนึงนะคะว่าเฟรมเวิร์ควันนี้ที่เราเรียนไปกับคำถามที่ท่านจะต้องถามลูกค้าอย่าถามแค่ว่าลูกค้าอยากได้สินค้าอะไรอะมันก็จะเป็นกรอบเดิมๆที่ลูกค้าชินอยู่จะไม่มีทางได้สินค้าใหม่เลยนะคะแต่ท่านต้องลองถาม what where who how when แล้วก็ why ทำไมถึงอยากได้สินค้านั้นล่ะซึ่งคำถามสุดท้ายสำคัญมากนะคะมันจะทำให้เราลิงก์ไปถึงเฟรมเวิร์คของเราที่เราว่าเราจะต้องมีจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกับลูกค้ามาวิเคราะห์ลูกค้ามานะคะเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าลูกค้า have อยากมีหรืออยากได้อะไร do อยากทำอะไรและ be อยากเป็นอะไรนั่นเองนะคะซึ่งพวกเราชาววิทยุจุฬาก็เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นของทุกท่านที่ดูคลิปกันมาตลอดนะคะเราก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็พยายามจะทำรายการดีๆต่อไปนะคะก็จบด้วยอะไรเนี่ยเหมือนการจบรายการสักอย่างไปเลยนะคะก็วันนี้ค่ะช่วงเวลาของเกดนะคะก็จบลงอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับเรื่องราวของหัวข้อที่ว่าสัมภาษณ์ลูกค้าอย่างไรให้ได้ไอเดียการตลาดอย่ายึดติดกับแค่สินค้านะคะแต่เราต้องสัมภาษณ์แล้วเราก็ต้องเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงและกล้าวิเคราะห์ค่ะว่า B นะคะหรือว่าตัวตนที่ลูกค้าอยากจะเป็นนั้นคืออะไรค่ะกลับมาพบกับช่วง Innovative Wisdom ช่วงเวลาดีๆถ้าเป็นด้านการตลาดนะคะพบกันทุกเช้าวันศุกร์ค่ะทางรายการวิทยุจุฬาหรือว่าทาง YouTube CU Radio Channel ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.กฤตินีพงษ์ธนเลิศขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ